สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการหัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เปิดเผยหลังไม่ผ่านการลงมติโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเสียงสว.ว่าผิดคาดหรือไม่ว่าผลที่ออกมาเรายอมรับแต่ไม่ยอมแพ้และยอมรับว่าเสียงมติไม่ถึง376ได้เพียง324แล้วสาเหตุที่ออกมาเช่นนี้เพราะมีการกดดันสว.เยอะและที่ไม่มาประชุมอีก40กว่าคนจึงไม่ตรงตามที่เราคาดการไว้และหลังจากนี้เราก็จะหาเวลาคิดยุทธศาสตร์เพื่อรวบรวมเสียงในการโหวตครั้งต่อไปส่วนจะเป็นวันใดก็ขึ้นอยู่กับประธานรัฐสภาแล้วก็จะมุ่งหน้าเพื่อให้มีการโหวตนายกรัฐมนตรีในครั้งที่2ทั้งนี้ยังมั่นใจว่าจะจับมือกับพรรคเพื่อไทยไปกันต่อใช่หรือไม่นายพิธาบอกว่าผลออกมาเช่นนั้นเราก็ยังทำงานด้วยความเชื่อใจซึ่งกันและกันส่วนการโหวตครั้งหน้าจะต้องยอมถอยการแก้ไขมาตรา112หรือไม่นายพิธาบอกว่าเราได้สัญญากับประชาชนไว้อย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นไม่ถอยมาตรา112แล้ววันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ได้อภิปรายเรื่องนี้ในสภาเพื่ออธิบายให้ส.ส.และส.ว.ที่ไม่เข้าใจตรงกันหรือคาดเคลื่อนจึงได้โอกาสชี้แจงซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีส่วนถ้าถอยเรื่องมาตรา112อาจได้เสียงเพิ่มนายพิธาบอกว่าอาจเป็นอุปมาอุปไมยที่ไม่ใช่เรื่องจริงอาจได้เสียงเพิ่มโดยไม่ใช่เงื่อนไขดังกล่าวหลังจากนี้ขอเวลาทำใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเสียก่อนซึ่งตอนนี้ยังมีเวลาส่วนจะมีแนวทางยุทธศาสตร์อย่างใดในการให้ได้เสียงสว.ที่เพิ่มขึ้นหลังจากวันนี้ได้เพียง13เสียงนายพิธาบอกว่าคงต้องมียุทธศาสตร์ในการรวบรวมเสียงในครั้งใหม่ต่อไปโดยอาจจะต้องลงในรายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นมาบ้างเพราะบางคนได้ข่าวว่าไปต่างประเทศหรือบางคนไม่อยู่บางท่านออกจากห้องประชุมไปก่อนแต่ที่พูดได้คือไม่ยอมแพ้และจะใช้เวลานี้ในการปรับยุทธศาสตร์เพื่อรวบรวมเสียงใหม่และขอขอบคุณสว.13คนที่กล้าหาญลงมติให้ส่วนถ้าการโหวตครั้งที่2เป็นแบบวันนี้จะสู้ต่อหรือไม่นายพิธาบอกว่าต้องวางแผนครั้งที่2ให้เรียบร้อยก่อนทั้งนี้มีการเตรียมใจเป็นฝ่ายค้านหรือไม่นายพิธาบอกว่าเตรียมใจเตรียมแผนเตรียมสมองเพื่อโหวตนายกในครั้งที่2ทั้งนี้ระยะเวลาในการโหวตรอบ2กระชั้นชิดแล้วจะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะชนะนายพิธาบอกว่าก็แล้วแต่ที่จะมองยังคิดว่ามีเวลาส่วนถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลจะยอมหรือไม่นายพิธาเปิดเผยด้วยสีหน้าตึงเครียดว่ายังไม่ถึงเวลาตอนนั้นตอนนี้ยังเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอยู่ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าการตอบคำถามของนายพิธามีสีหน้าที่ไม่สู้ดีไม่ยิ้มแย้มเหมือนที่ผ่านมาและพยายามเดินหนีวงสื่อคุณนิพัฒน์ครับคุณนิพัฒน์จำนวนสว.ที่โหวตให้เนี่ยเป็นไปตามคาดไหมครับหรือว่ามันผิดกับการที่พรรคก้าวไกลออกมามั่นใจก่อนหน้านี้ว่าสว.เนี่ยเพียงพอในการโหวตนายกรัฐมนตรีครับครับกับผลลงมติที่เกิดขึ้นก็ต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าเรายอมรับแต่ว่าเรายังไม่ยอมแพ้ครับแล้วก็ยอมรับว่ายังไม่ถึงมติที่376ได้ออกมา324แล้วก็ตามที่เราเคยคิดคาดการณ์กันไว้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีการกดดันวุฒิสภาเยอะนะครับแล้วก็ที่ไม่มาประชุมก็เกือบ40คนด้วยกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะไม่ตรงตามที่เราคาดการไว้นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับเราก็จะใช้เวลาในการหายุทธศาสตร์ในการรวบรวมเสียงนะครับในการโหวตครั้งต่อไปส่วนจะเป็นโหวตครั้งต่อไปจะเป็นเมื่อไหร่ก็ต้องขึ้นอยู่กับทางประธานสภายังมั่นใจกับพรรคเพื่อไทยใช่ไหมคะที่ว่ายังจับมือกันต่อครับผลโหวตบอกว่าอย่างนั้นครับเราก็ยังทำงานด้วยความเชื่อใจซึ่งกันและกันกับพรรคเพื่อไทยและก็พรรครถจักรยานในรอบหน้าพรรคก้าวไกลจะต้องยอมถอยการแก้ไขมาตรา112มั้ยครับหรือว่าจะมีการปรับพูดคุยกันอย่างไรเพื่อหารือกับทางสว.ครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกว่าเราได้สัญญากับประชาชนไว้อย่างไรครับเราก็ทำอย่างนั้นแล้ววันนี้ก็มีเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ได้มีโอกาสอธิบายในสภาเสียทีนึงนะครับว่าสิ่งที่เราพยายามที่จะนำเสนอเนี่ยก็ไปสู่เป้าหมายเดียวกันกับที่ทางวุฒิสภาหรือแม้กระทั่งเพื่อนที่เป็นส.ส.ด้วยกันอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันเข้าใจคลาดเคลื่อนก็ได้มีโอกาสชี้แจงเยอะนะครับผมก็ได้มีโอกาสชี้แจงเยอะเลขาธิการพรรคคุณชัชวัฒน์ก็มีโอกาสได้ชี้แจงคุณไอติมพริษก็มีโอกาสได้ชี้แจงผมก็คิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมีการลงในมาตราการแก้112นะครับและอาจจะทำให้คะแนนตอนนี้ก็คงมุ่งหน้าสู่การเลือกการลงมติครั้งที่2ต่อไปก่อนในการลงมติอาจารย์จะผลักโน้ตในเรื่องของมาตรา112ตามที่สว.บอกว่าถ้าปรับโน้ตก็อาจจะมีโอกาสตรงนี้จะพิจารณาตรงนี้ไหมคะในการโหวตครั้งที่2นะครับก็คงยังตามเดิมอย่างที่ได้สัญญากับประชาชนไว้นะครับอย่างแล้วท่านไทยยังไม่ได้ที่ไหนนะคะwith the results of what happened in the parliament today I accept it but I'm not giving up in very short I accept it that I couldn't reach 376 I got 324 and there's
200 abstains. I also accepted that it's below expectations in the sense that a lot of people didn't come to become quorum as well as not voting as they wish, and I understand that there's a lot of pressure on them as well as several incentives that didn't allow them to vote in alignment with the people. But I'm not giving up. I'm going to strategize once again how to consolidate the voice just to make sure that we reach 376 later on. ครับก็อย่างที่บอกว่าก็คงจะต้องมียุทธศาสตร์ในการรวบรวมเสียงครั้งใหม่ต่อไปแล้วก็จะเริ่มลงรายละเอียดนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับได้ข่าวว่าบางท่านไปต่างประเทศบางท่านไม่อยู่บางท่านออกจากห้องประชุมอะไรทั้งหลายเนี่ยไอ้นั่นเป็นเรื่องรายละเอียดแต่ว่าที่พูดได้ก็คือว่ายังไม่ยอมแพ้แล้วก็จะใช้เวลานี้ในการหายุทธศาสตร์ในการรวบรวมเสียงใหม่นะครับว่าก็เห็นว่ามันเป็นอุปสรรคที่เราเข้าใจชื่นชมแล้วก็อยากให้กำลังใจวุฒิสภาครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอขอบคุณทั้ง13ท่านที่กล้าหาญแล้วก็ลงมติตามที่ท่านได้เคยสัญญากับพี่น้องประชาชนไว้และในขณะเดียวกันก็คงต้องศึกษาเพิ่มเติมว่าเหตุและผลอะไรที่ทำให้หลายคนไม่ได้มีโอกาสมาเป็นองค์ประชุมร่วมด้วยซ้ำไปแล้วก็หลายท่านก็อาจจะไม่ได้โบนนี้ท่านคิดว่านะครับคุณพิธาคะยุทธศาสตร์เดี๋ยวยังไงขออีกสักแป๊บนึงนะครับที่2นี้ถ้าเกิดยังเป็นแบบวันนี้นี่ยังจะไปต่อไหมคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวต้องวางแผนอันที่2ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีมีการเตรียมใจเป็นฝ่ายค้านไหมครับอะไรนะครับมีการเตรียมใจไหมครับว่าวันนึงอาจจะต้องกลับไปเป็นฝ่ายค้านอีกเหมือนตอนนี้เตรียมใจในการโหวตครั้งที่เตรียมใจแล้วก็เตรียมสมองแล้วก็เตรียมแผนในการโหวตครั้งที่2ครับคุณพิธาจะได้อีก60กว่าเสียงเนี่ยครับเงื่อนไขเดียวให้พรรคก้าวไกลเนี่ยปรับลดในเรื่องเดียวเลยพรรคก้าวไกลจะยอมไหมครับอันนั้นเป็นการอุปมาอุปไมยที่อาจจะไม่ใช่จริงเรื่องจริงนะครับอาจจะได้เสียงเพิ่มโดยที่ไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงื่อนไขอย่างที่เราคิดก็ได้นะครับก็ขอเวลาให้สภาได้อาจจะต้องมีการทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ซะก่อนเพราะฉะนั้นยังมีเวลาครับถอยไปได้ไหมครับต่อไปได้ไหมครับมาถือว่ามันถ้าเกิดพรรคก้าวไกลลดเวลาลงมาถือว่ามันผิดแนวทางที่เราได้เคยได้ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเป้าหมายของแต่ละคนในนี้ก็คือไปเป็นเป้าหมายที่ตรงกันแต่อาจจะประเมินต่างกันแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดมีเวลาก็จะทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยก็ไปในเป้าหมายเดียวกับท่านเท่านั้นเองคือแต่ว่าอยากได้คิดถึงนะระยะเวลารอบ2นี่มันก็ไม่ได้นานมากนะคะถ้าเทียบกับรอบ1นี่มันก็มีเวลาในการที่เราจะชูยุทธศาสตร์หรือว่าจุดยืนของเราแต่มันก็ยังแพ้แล้วรอบ2จะมั่นใจได้ยังไงว่าจะชนะก็แล้วแต่ที่จะมองผมไม่คิดว่ามีเวลาครับก็เดี๋ยวค่อยๆกันอยากขอบางนโยบายได้ไหมยังไงขออีกบางนโยบายได้ไหมหมายถึงนโยบายไหนล่ะครับที่ถามไปครับจะไม่ลดกำแพงลงมาเป็นรอบ2ใช่มั้ยยังครับยังไม่ถึงเวลาก็อย่างที่บอกว่าเราสัญญากับประชาชนไว้ยังไงเราก็ต้องรักษาคำพูดเอาแค่นี้ก่อนนะครับและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ